ขาจะกล่าวหาน่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ความจริงหรอกครับแต่ก็ออกมาพูดเลยหนูไม่ได้จะว่าอะไรหนูก็จะชี้แจงกลับไปเลยเพราะว่าหนูไม่ได้ทําโอเคแค่นั้นเองค่ะคือหนูกำลังจะบอกว่าคือที่ร้องไปวรพรนี่เนื่องจากว่าอันดับแรกๆเราเจอว่าเขาไม่ให้แต่งกายเป็นเพศสภาพครับหญิงซึ่งมันขัดต่อสิทธิของเราครับพอเรารู้สึกว่างั้นเราแย้งเขาโดยการปฏิบัติเราได้แต่งกายเป็นเพศสภาพต่อมาหลังจากเราขัดเขาโดยการปฏิบัติแต่งกายแบบนี้ก็อันนี้หนูคิดว่าเขาคงจะมีลักษณะที่จะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็จะมีการกล่าวหาหรือว่าพูดใส่ร้ายเราก็มีนะคะดังเช่นที่เขาออกมาเป็นหนังสือว่าก่อนจะเตือนบอกว่าอะไรต่างๆที่ออกไปตามข่าวนะคะที่บอกว่านำแฟนมาอยู่แล้วมีการทะเลาะวิวาทกันนี่นะคะก็ไปขอความช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นจริงในวันนั้นเพราะว่าเกี่ยวเนื่องมาหลายๆอย่างซึ่งพฤติกรรมเราบางเรื่องเราก็ยังนึกย้อนกลับไปอดีตเลยว่าฉันไปทำความผิดอะไรไว้ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมที่เขาบอกว่าเป็นความผิดนั้นน่ะก็ไม่ใช่เรื่องรุนแรงมากมายอะไรแล้วก็เป็นลักษณะของการไปขอเอาความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อเรามาเป็นลักษณะของการกล่าวหามากกว่าครับผู้บอลครับแล้วในส่วนของณปัจจุบันนี้ก็ยังต่อสู้ในเรื่องของความยุติธรรมอยู่ต้องต่อสู้ค่ะยังเรียกร้องความยุติธรรมต้องเรียกร้องค่ะเพราะว่าแล้วหนังสือที่ว่ามีการของหนังสือที่เป็นคำสั่งว่าให้ออกจากราชการในตกลงหนังสือเป็นยังไงฮะหนังสือตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนแต่เป็นลักษณะการคาดเหตุการณ์เพราะว่าดูจากเนื้อหาแล้วดูจากเอกสารที่เขาแนบมาแล้วเขาขีดเส้นใต้ตรงนั้นน่ะว่าการที่จะให้เราชี้แจงน่ะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจบรรจุเราเห็นว่าไม่ควรพอไม่เห็นว่าไม่ควรเขาจะต้องทำหนังสือมาชี้แจงถ้าเราชี้แจงไปปุ๊บภายใน5วันเขายังเห็นว่าไม่ควรอีกแล้วก็ต้องได้ออกจากราชการอันนี้คือเราคาดการณ์